อย่ารอช้าจนถึงสิ้นปีแล้วค่อยซื้อกองทุน SSF เพื่อลดหย่อนภาษีวันนี้ทาง Wealth Republic มีถึง6กองทุน SSF ที่ผลงานโดดเด่นมาแนะนำให้พี่ๆนักลงทุนได้ฟังกันเรามาร่วมพูดคุยกับพี่รีสุจารีจันทร์สว่าง CEO Wealth Republic กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอทบทวนในเรื่องเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกอง SSF กันก่อนค่ะพี่ลีค่ะ SSF นะคะ Super Saving Fund นะคะกองทุนเพื่อการออมค่ะกองนี้นะคะก็ทำให้คนที่เป็นระดับนักลงทุนที่เป็นคนทำงานระดับต้นนะคะมีกำลังใจในการที่จะอยากจะเริ่มออมนะคะเพราะว่าสัดส่วนทางภาษีที่เขาให้เราออมได้เนี่ยสูงถึง 30% นะคะโดยวงเงินทั้งหมดนี่ก็คือ 200,000 บาทต่อปีก็ถือว่าเยอะทีเดียวสำหรับคนที่อยู่ในใบทำงานนะคะโดยที่อาจจะทำมาเริ่มต้นเพิ่งทำงานหรือว่าทำมาได้3ปี5ปีก็จะเริ่มเก็บออมได้แล้วนะคะกับกองทุนประเภทนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการออมระยะยาวค่ะค่ะแล้วกอง SSF ที่เหมาะกับใครแล้วก็ช่วงอายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อกอง SSF คะพี่ลีก็เหมาะสำหรับคนทำงานเลยค่ะโดยเฉพาะคนทำงานที่เริ่มต้นไปถึงระยะกลางๆเลยนะคะแล้วก็อายุที่เหมาะสมนะคะสำหรับกองนี้ก็คือถ้าต่ำกว่า45เนี่ยค่ะก็คือลงกองนี้นะคะเพราะว่าระยะเวลาการถือครองเนี่ย10ปีฉะนั้นคนที่อายุต่ำกว่า45เนี่ยก็จะชอบลงทุนกองนี้นะคะแต่ถ้าคนที่อายุ45ขึ้นไปเนี่ยเขาจะชอบกอง MF มากกว่าเพราะว่าการถือครองเนี่ยระยะเวลาการถือครองของคน45ขึ้นไปก็จะสั้นกว่าค่ะค่ะสำหรับ6กอง SSF ที่วันนี้ทาง Wealth Republic นำมาแนะนำนะคะมีข้อแตกต่างยังไงกับกอง IMF บ้างคะพี่ลีค่ะกอง IMF อย่างที่เราทราบนะคะทางเลือกจะเยอะกว่านะคะ250กองในขณะที่ SSF เนี่ยมันเป็นกองน้องใหม่ที่เพิ่งตั้งมาเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นทางเลือกก็จะน้อยกว่านะคะทีนี้พอทางเลือกน้อยกว่าเนี่ยยังไงก็ตามเราก็ยังอยากจะเลือกให้นักลงทุนได้ลงทุนที่มีความหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกมาให้ตอนนี้ก็คือมีกองต่างประเทศมาให้ด้วยแล้วก็มีกองผสมแล้วมีกองไทยนะคะทีนี้ถ้าต่างกับตัว MF นี่ก็จะเป็นกองต่างประเทศแล้วก็เป็นส่วนใหญ่นะคะที่เราเลือกแต่เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของทางเลือกที่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาผสมผสานให้มีกองหลากหลายมากขึ้นนะคะค่ะและ6กอง SSF ที่วันนี้ทาง Wealth Republic นำมาแนะนำนะคะจะแบ่งเป็นกองหุ้นต่างประเทศแล้วก็หุ้นไทยค่ะมากันที่กองแรกกันดีกว่าค่ะพี่ลีกองอะไรคะค่ะกองแรกนะคะเราขอนำเสนอ SCB S&P 500นะคะกองนี้ก็เป็นกองที่ทาง Warren Buffett นะคะแนะนำให้นักลงทุนถือระยะยาวเลยค่ะน้องมุกซึ่งกองนี้การันตีด้วยคุณภาพของหุ้น500ตัวที่จดทะเบียนอยู่ที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเราก็สบายใจได้นะคะว่าการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นหุ้นบลูชิพของอเมริกาในระยะกลางระยะยาวของกองที่เราจะต้องลง10ปีเนี่ยถือว่าเป็นกองที่น่าสนใจมากนะคะทีนี้เรามาดูผลตอบแทนกันดีไหมคะว่าระยะกลางระยะยาวผลตอบแทนเป็นไงบ้างนะคะในส่วนผลตอบแทนนะคะ1เดือนย้อนหลัง -2.01% ค่ะ3เดือน 3.39% ค่ะ6เดือนได้ 12.08% 12เดือนได้ 33.18% ค่ะอันนี้ถือว่าผลตอบแทนค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะคะสำหรับ12เดือนย้อนหลังของกองนี้นะคะข้อมูลณวันที่22กันยายนปีนี้เองค่ะค่ะงั้นมาต่อกันที่กองที่2เลยนะคะคือกองอะไรคะพี่ลีค่ะกองนี้นักลงทุนจะรู้จักค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเขาก็มีกองธรรมดาแล้วก็มีกอง MF ด้วยนะคะก็คือกองวัน UGG นี่เองนะคะก็เป็นของค่าย Billy Gifford ซึ่งเป็นหุ้นเติบโตนะคะผลงานก็โดดเด่นนะคะถ้าเราไปดูกองแม่นะคะผลงานจะยาวกว่านี้แต่อันนี้เนื่องจากว่าเป็นกอง SSF ผลงานก็เลยเราก็เลยเห็นแค่ระยะสั้นนะคะทีนี้เรามาดูผลงาน1ปีย้อนหลังของกองนี้ดูนะคะก็ได้ที่ 27.65 นะคะถ้าย้อนกลับไปที่1เดือนได้ 4.79% นะคะ3เดือนได้ 4.97 6เดือนได้ 11.75% ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลในวันที่22กันยายน2564ค่ะค่ะงั้นเรามาต่อกันที่กองที่3ที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันเลยนะคะคือกองอะไรคะพี่เลค่ะกองที่3นี่เราขอนำเสนอ
ุ้นของที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมนะคะกรุงศรีจีแบรนด์นะคะเรามองว่ากองทุนนี้เป็นกองที่เรียกว่ามีผลงานต่อเนื่องยาวนานนะคะในสำหรับกองแม่นะคะแล้วการลงทุนในหุ้นต่างๆที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมที่ทางพวกเราจะรู้จักกันดีเป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะกองนี้ผลงานย้อนหลังนะคะเรามาดูกันนะคะ1เดือนได้ 0.08% ค่ะ3เดือนได้ 4.93% ค่ะ6เดือนได้ 13.31% 12เดือนได้ 21.25% ค่ะความโดดเด่นของกองนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่ผลตอบแทนจะสร้างมาเป็นบวกตลอดเลยนะคะจะมีติดลบน้อยมากแล้วก็ JP Morgan เป็นผู้บริหารกองทุนค่ะงั้นเรามาต่อกันที่กองทุน SSF ในฝั่งของหุ้นไทยกันดีกว่าค่ะวันนี้มีถึง3กองที่ทาง Wealth Republic นำมาแนะนำนะคะกองแรกคือกองอะไรคะพี่ลิงค่ะกองแรกนะคะเป็นหุ้น 65% แล้วก็เอาอสังหาริมทรัพย์ไทยแล้วก็ตราสารหนี้มาผสมผสานครบเลยนะคะใช่ค่ะกองนี้จริงๆเราจะเรียกว่ากองผสมก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าจะเน้นหนักหุ้นเยอะนิดนึง 65% นะคะกองนี้เป็นของLH นะคะชื่อ LH Smart DSSF นะคะเรามาดูผลงานย้อนหลังของกองนี้ดูนะคะว่าโดดเด่นขนาดไหนนะคะ1เดือนย้อนหลังค่ะได้ 1.98% ค่ะ3เดือนได้ 5.08% 6เดือนได้ 7.15% 12เดือนได้ 40.79% ค่ะกองทุนนี้ทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือในช่วงที่เป็นสถานการณ์โควิดหุ้นไทยก็ตกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็กองนี้ก็ออกมาในช่วงที่จังหวะที่เหมาะสมในช่วงที่หุ้นตกนะคะก็เลยสร้างผลงาน1ปีได้ถึง 40.79 เลยค่ะถือว่าผลงานนี่โดดเด่นมากทีเดียวนะคะสำหรับกองทุนหุ้นไทยมาต่อกันที่กองที่2กันเลยค่ะคือกองอะไรคะพี่ลีค่ะกองที่2นักลงทุนก็อาจจะคุ้นเคยกับกองที่เป็นกองทุนรวมนะคะก็คือเป็นหุ้นขนาดเล็กของค่าย Asset Plus นะคะก็กองนี้ Asset Plus SME SSF นะคะผลงานของกองที่เป็นกองทุนรวมเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะคะว่าสร้างผลงานได้ดีแล้วก็มีกอง LTF ด้วยนะคะที่สร้างผลงานได้ดีนโยบายการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองที่เป็นกองทุนรวมกอง LTF และกอง SSF ก็คือมีการบริหารจัดการแบบเดียวกันมีลักษณะพอร์ตโฟลิโอเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็จะสบายใจได้นะคะว่าการลงทุนระยะกลางระยะยาวของกองนี้เนี่ยสร้างผลตอบแทนได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลตอบแทนย้อนหลังกันดูนะคะว่าใน1ปีที่ผ่านมาทำได้เท่าไหร่นะคะก็1เดือนย้อนหลังได้ 2.08% ค่ะ3เดือนได้ 3.77% 6เดือนได้ 11.48% 12เดือนได้ 38.50% ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลในวันที่24กันยายน2564ค่ะน้ำมุกว่าเป็นยังไงคะ2กองนี้ผลงานดีทั้งคู่เลยนะคะใช่ค่ะเกือบ 40% เลยทีเดียวนะคะทั้ง2กองก็ถือว่าทำผลงานได้โดดเด่นในกลุ่มของที่เป็นหุ้นไทยค่ะค่ะอย่างนี้หุ้นไทยน่าสนใจมากๆเลยนะคะงั้นเรามาต่อกันที่กองที่3กันดีกว่าค่ะคือกองอะไรคะพี่ลิงค่ะกองนี้เป็นของค่าย SCB นะคะชื่อ SCB LT 2 SSF นะคะทาง SCB ก็จะคล้ายกับค่าย Asset Plus นะคะคือเขาก็จะมีกองที่เป็น SCB ที่เป็น LTF เป็นกองลักษณะเดียวกันทีนี้กองนี้พอได้รับความนิยมในส่วนที่เป็น LTF เขาก็เอามาจัดตั้งให้เป็นกองSSF นะคะเพราะว่านักลงทุนที่ลงใน LTF ก็จะรู้จักกองนี้ดีแล้วก็เป็นกองที่มีผลงานที่ดีนะคะเรามาดูผลงานย้อนหลังของเขาดูนะคะผลงานย้อนหลังนะคะ1เดือนได้ 3.57% ค่ะ3เดือนได้ 2.94% 6เดือนได้ 2.12% นะคะ12เดือนได้ 33.77% ก็ดูผลงานกองนี้ก็ได้เกือบ 34% ก็ไม่น้อยกว่ากอง2กองแรกเลยนะคะก็ถือว่าเป็นกองที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยค่ะสำหรับค่าย SCB ค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ลีช่วยฝากถึงนักลงทุนที่กำลังจะซื้อกองทุน SSF เพื่อลดหย่อนภาษีนิดนึงค่ะค่ะในเรื่องของการลงทุนใน SSF นะคะก็ลงในสัดส่วน 30% 200,000 นี่อยากให้ทุกคนใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะคะแล้วก็การลงทุนเนี่ยจังหวะของการเข้าลงทุนก็มีความสำคัญนะคะอย่างที่เราเห็น
ในช่วงที่มีวิกฤตเห็นไหมคะว่ามันมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะในระดับ 30% เพราะฉะนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปรอในช่วงปลายปีซึ่งในช่วงนั้นหุ้นอาจจะแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในระหว่างปีก็จะมีความสำคัญแล้วก็การใช้สิทธิ์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเพื่อให้การออมระยะยาวเนี่ยมีเงินที่เพียงพอสำหรับการเกษียณก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ความสำคัญใน2เรื่องนี้แล้วก็อีกประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของการกระจายการลงทุนนะคะทางเลือกของการลงทุนมีเยอะแยะมากมายนะคะให้เราแสวงหาโอกาสของการลงทุนนะคะแล้วก็เลือกกองที่เหมาะสมนะคะในบางช่วงบางตอนกองไหนดีแล้วก็เข้าไปลงทุนแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะกองไหนที่ผลงานเริ่มไม่ดีแล้วเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโอนย้ายได้กองไหนที่น่าสนใจเราก็เข้าไปลงทุนใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบผลงานเรื่องของการปรับเปลี่ยนการลงทุนสามารถทำได้ตลอดค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลีมากๆนะคะสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกอง SSF แล้วก็ทั้ง6กองที่นำมาแนะนำให้นักลงทุนฟังกันในวันนี้สำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอดWell Republic เราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกกับพี่ลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ